ราจะมีการเสวนากันสั้นๆนะครับกับ3ตัวแทนนะครับซึ่งทำการตลาดออนไลน์มาอย่างโชคโชนเลยทีเดียวเรื่องเพิ่มความสำเร็จขั้นเทพกับการประเมินผลออนไลน์โซเชียลเมชเชอร์เมนต์พร้อมเคสสตัดดี้ที่น่าสนใจครับผมนี่ชื่อสัมมนาเหรอครับเนี่ยยาวไหมยาวมากเลยทีเดียวเราจะได้รู้อะไรกันบ้างครับในช่วงนี้ก็คือต้องบอกว่าในแง่เรื่องการวัดผลในโลกออนไลน์เนี่ยหลายคนคุยกันว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีการวัดยังไงบ้างครับผมเดี๋ยววันนี้เราเลยมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมานั่งคุยกันว่าจะวัดกันยังไงได้เลยครับผมเรียนเชิญครับวันนี้นะครับผู้ที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับท่านแรกเป็นสื่อประเภทโอนมีเดียนะครับคือเรียกว่าจับจองพื้นที่มีเดียได้เองเลยนะครับเป็น Managing Director จากบริษัท Predictive ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล Google Analytics โอ้โห Google Analytics นี่บางคนสมัครไปปุ๊บประเมินไม่เป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญอย่างบริษัท Predictive เลยทีเดียวนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณณัฐกรรัตนชัยสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการจาก Predictive สวัสดีครับโอ้ยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยนะครับนี่นะครับเดินเนิร์ดมาเลยทีเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมเอาละครับท่านต่อไปครับนี่เชี่ยวชาญนะฮะเชี่ยวชาญด้าน Google Analytics เลยอีกท่านหนึ่งนี่เป็น Country Manager โอ้โหผู้จัดการประจำประเทศเลยทีเดียวนะฮะจากบริษัท Seismic นะครับบริษัท Seismic นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล Media Advertising ทั้ง3ท่านจะมาพูดคุยกันนะถึงสื่อประเภท Earn Media ด้วยนะครับก็คือสื่อทั้งแบบเพด Mediaเพศก็คือแบบจ่ายเงินซื้อจ่ายตังค์จ่ายตังค์เอิร์นมีเดียนี่เป็นยังไงเราได้มาเช่นเป็นโพสต์ใน Facebook มีคนโพสต์ถึงเราเราได้สื่อขึ้นมาคือคนอื่นพูดถึงเราแล้วก็โอนมีเดียด้วยโอนมีเดียก็คือเป็นการที่เราสร้างขึ้นมาเองแต่พบเพศมีเดียก่อนเลยดีกว่าครับนี่คุณอภิชกฤตกลัมพสุทธิ์ครับจากบริษัท Seismic ครับสวัสดีครับนี่เดินหล่อมาเลยครับนี่ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทั้ง3ท่านแล้วก็เดี๋ยวเราจะถามคำถามที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเทรนด์ การตลาดออนไลน์ที่น่าสนใจด้วยเอาเบื้องต้นก่อนเมื่อสักครู่นี้รางวัลต่างๆที่ประกาศผลไปเป็นยังไงนี่ขนาดแค่ประเภทแรกความรู้สึกของตัวเองเป็นยังไงครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงครับค้านสายตาไหมหรือยังไงต่างๆเท่าที่มองนี่ก็คือว่าผมมองว่าในสเต็ปที่เรามีการชี้วัดตอนนี้ครับก็คือว่าอาจจะเป็นสเตจในการที่การเข้าถึงละการเข้าถึงละแต่ก็คือว่าอย่างที่พี่ป้อมศิวัฒน์พูดไปนะครับตอนนี้โซเชียลมีเดียต้องขายของให้ได้นี่เพราะฉะนั้นการที่เราขายของได้เนี่ยมันเป็นการชี้วัดชัดเจนเลยว่าการที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราลงทุนเป็น1บาทแล้วลงทุนเป็น100บาทลงทุนเป็น1ล้านบาท100ล้านบาทเนี่ยมันได้กลับมาเท่าไหร่ไม่ได้เอาแค่แบรนดิ้งหรือเอาแค่แบรนดิ้งภาพลักษณ์แบรนด์ต้องขายของได้ต้องขายของได้ครับโอ้โหงั้นพ่อค้าแม่ค้าใน IG เค้าล้ํากว่าเราแล้วนะฮะเค้าไปฝากร้านเข้าไปใน IG ดาราต่างๆมากมายอันนี้ก็คือการขายของได้เหมือนกันถูกต้องครับแต่ไม่ได้เรียกอีคอมเมิร์ซผมเรียกกาฝากทางอีคอมเมิร์ซอีกทีไม่ได้ภูมิใจเลยของเราต้องสร้างระบบเองสร้างเองเพื่อที่เป็นลองเทอมครับนี่ทางด้านของบริษัท Seismic ครับคุณอภิชกฤตเป็นไงบ้างครับก็เท่าที่ดูนะครับคืออย่างแรกต้องออกตัวก่อนทาง Seismic นะครับเราเป็นแพลตฟอร์มในการวัดผลแต่วัดผลเนี่ยไม่ได้แค่ในโซเชียลแต่ว่าวัดแบบศัพท์เขาเรียกว่า holistic ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยก็คือเพราะว่าปกติเนี่ยตอนนี้ครับสิ่งที่มาแรงในตลาดเราแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยแน่นอนมันคือโซเชียลมันคือ Facebook แล้วก็เสิร์ชเพราะเวลาเราทำแคมเปญมาครับเราเป็นมาร์เก็ตติ้งเรามีบัดเจ็ตมาแล้วเวลาเราจะวางแผนซื้อออนไลน์นะครับบางทีเราไม่ได้ซื้อแค่ Facebook เราซื้อ Facebook เราซื้อเสิร์ชด้วยบางทีเราต้องไปลงให้ดิสเพลย์แบนเนอร์ด้วยแล้วแบบถ้าเกิดว่าเราไม่มีระบบวัดผลที่เป็นโฮลิสติกนะครับรีซอสมันออกมาเนี่ยบางทีมันค่อนข้างแบบเอ้ยเดี๋ยวเสิร์ชก็ชนะอีกแล้วโซเชียลก็ชนะอีกแล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีระบบวัดผลที่เป็นโฮลิสติกเนี่ยมันจะบอกว่าเฮ้ยไอที่เสิร์ชที่ Facebook ดีๆเนี่ยมันอาจจะได้มาจากสื่ออื่นมาก่อนนะฉะนั้นเนี่ยอยู่จะเหมือนกับวัดผลว่าสื่อในชนะเนี่ยแบบมันเป็นมาตรฐานมากขึ้นเท่ากันมากขึ้นและตรงนี้เป็นประโยชน์ของการทำการตลาดออนไลน์คือจำเป็นจะต้องมีการประเมินผลถูกต้องถ้าไม่ประเมินนี่ใช้เงินไปเรื่อยๆนี่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับจริงๆแล้วผมถ้าเกิดมองดูครับในตลาดต่างประเทศเนี่ยเป็นตลาดที่อย่างตลาดใน US ครับเขาสเปนในเรื่องของการวัดผลเนี่ย 10% ของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งบัดเจ็ตหมายความว่าลง110บาทจ่ายค่าประเมินค่าประเมินผลเพราะว่าเขาลงเท่าไหร่ครับเป็นพันล้านปีนึงเป็นมูลค่ามหาศาลมากเขาถึงกล้าลงเพราะอะไรเพราะเขาสามารถรู้ว่าลงไปแล้วได้เงินเท่าไหร่ลงไปแล้วสามารถวัดผลได้ขนาดไหนในเมืองไทยเนี่ยผมมองว่าเรื่องของการทำรีเสิร์ชหรือว่าเรื่องของการทำวัดผลเนี่ยยังถือว่ายังน้อยกว่าต่างประเทศเยอะคือผมเสริมคือตอนนี้ในแง่เมืองไทยคือปีที่แล้วเนี่ยในแง่หรือ2ปีที่ผ่านมาการวัดผลจะเป็นในแง่การไลค์นะครับคือมันมาเหมือนกับงาน Thailand Social Board เลยคือช่วงแรกคือวัดไลค์
เราจำได้ปีแรกเราบอกใครไลค์มากสุดใช่ซึ่งคนไลค์มากสุดของแฟนเพจนี่หมอกริดคอนเฟิร์มนะใช่มารับรางวัลด้วยตอนนั้นเพจเนื้อคู่ไงเนื้อคู่ .com เนื้อคู่ .com ซึ่งนั่นก็คือไลค์เยอะใช่แต่นักการตลาดตั้งคำถามเป็น question mark ตัวใหญ่ๆเลยในปีที่ผ่านมาไลค์เยอะแล้วไงต่อแต่นี่ไลค์ในปีที่ผ่านมาจนก็มันเริ่มซื้อได้แล้วกลายเป็นว่าใครมีตังค์เยอะใครมีเงินเยอะมีรีสอร์ทเยอะคุณได้เปรียบเราไปซื้อไลค์เราก็เลยเริ่มเปลี่ยนเริ่มเป็น engagement ใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายเนี่ยผมว่าสุดท้ายก็ต้องอย่างที่ต่อบอกคือต้อง drive ไปที่เรื่องยอดขายเพราะไงไลค์เยอะคนกดแชร์ได้หมดเลยแต่ยอดขายมีขึ้นเลยจะทำไปทำไมอย่างนั้นเพราะว่าถ้าว่าในส่วนของที่เป็นยอดขายเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องยอดขายที่เป็นขายออนไลน์อย่างเดียวแต่อาจจะมีเรื่องของเช่นบริษัทประกันเงี้ยอาจจะเป็นแค่ดึงลีดเข้ามาหรือว่าจะเป็นคูปองเพื่อที่จะไปซื้อในส่วนของที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นออนไลน์ดิเวนเนี่ยจะต้องมีการเกิดเป็นแอคชั่นขึ้นมาเพราะว่าวันนึงเนี่ยผมมองเลยว่าวันเดือนเนี่ยคุณรับข่าวสารเป็น 5,000 6,000 เมสเสจตื่นมาก็จำไม่ได้แล้วว่ามีอ่าน Facebook ฟีดเนี่ยเท่าไหร่กี่เมสเสจละเพราะฉะนั้นเมสเสจที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยมันเยอะมากถูกถ้าเกิดคุณไม่สามารถให้เขาเกิดทริกเกอร์หรือว่าเกิดเป็นคอนเวอร์ชั่นณเวลานั้นอะมาเกิดเป็นตอนหลังเนี่ยยากมากต้องให้เขาเกิดตรงนั้นเลยต้องให้เกิดตรงนั้นเลยดึงเข้ามาแล้วทำยังไงให้ได้ไม่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้พวกที่เป็นแม้กระทั่งที่เป็นอีคอมเมิร์ซหลักๆอย่างแบรนด์ใหญ่ๆ Lazada อะไรพวกเนี้ยฮะเค้าก็คงตลาดด้วยตลาดตลาดอะไรพวกเนี้ยเล่นเล่นรีมาร์เก็ตติ้งค่อนข้างเยอะอยู่ในงานใครเนี่ยตลาด .com สิใช่มั้ยได้หมดได้หมดคือไม่เป็นไรเค้าพูดถึงในเค้าจริงใจไงคือใจก็คือ Lazada เพราะว่าอะไรเค้าอยากสั่งเครื่องตัดขนแล้วได้ขนแถมมาด้วยไงใช่มั้ยล่ะอันนี้ผมพูดในมุมมองของเรื่องของที่เป็นข้อมูลครับว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่เขาใช้รีมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาก็ใช้รีมาร์เก็ตติ้งหนักๆเพราะว่าเขารู้เลยว่าจะปล่อยให้คนมารับข่าวสารอย่างเดียวแล้วไม่เกิดคอนเวอร์ชันเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่เกิดแอคชั่นงั้นจึงเป็นเหตุผลของ Lazada ถูกต้องที่สั่งตะกร้าแล้วได้กระเช้าเสมอเลยใช่ไหมเพื่อให้เกิดคอนเวนชั่นใช่ไหมให้คนมาคุยเฮ้ยทำไมสั่งไปได้อันนี้ล่ะว่ากันไปเราเล่นนะครับความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างอ่ะเราไปกันเรื่องต่อไปเลยเรื่องนี้ผมอยากจะให้ยกเคสสตัดดี้หน่อยที่แบรนด์ต่างๆเขานำผลประเมินเนี่ยไปแสดงประสิทธิภาพงานเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าในตลาด US เราก็คงมีต้นแบบเป็นอเมริกานะเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นกระจาดที่ใหญ่ที่สุดอะพอทำการประเมินแล้วเนี่ยเคสสตัดดี้ที่มันช่วยเสริมทำให้สะท้อนกลับมาหาแบรนด์เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับที่มันชัดเจนเป็นรูปธรรมครับในมุมของ Seismic เนี่ยก็ตัวที่เด่นเลยตอนเนี้ยครับปกติอย่างตัวท็อปิกที่ทางนี้ให้มาตอนแรกเนี่ยมันจะมีเรื่อง awarenessAwareness เนี่ยพอเราวัดผลแล้วมันช่วยแบรนด์ยังไงได้บ้างมันจะมีเคสสตัดดี้ที่เราทำให้แบรนด์เครื่องอุปโภคบริโภคอยู่เจ้าหนึ่งใน US นะครับแล้วก็คือแบรนด์พวกนี้ spending เยอะมากปีนึงแบบเป็นพันล้านนะครับทีนี้เนี่ยคือจ่ายจนเรามึนเลยว่าจ่ายจนมึนใช่ไม่มีในไทยเนี่ยไม่มีที่จะลงอ่ะนะครับไม่มีที่จะลงแล้วก็ในไทยนะครับก็ leading brand อย่าง Unilever P&G ก็เราได้รับความไว้วางใจ2แบรนด์นี้ใช้เราหมดเลยถ้าไม่มีที่จะลงจริงแบร์ไต .com มีที่ให้ลงอยู่นะฮะจริงเหรอครับจริงครับผมเดี๋ยวเราคุยกันหลังบ้านนะครับได้ครับจัดมาบ้างฮะโอเคได้ครับก็ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้แบรนด์พวกนี้ครับเขาอยากลงพวกวิดีโอพีโรเยอะมากทีนี้เนี่ยเงินเขาเยอะมากเรามี The Reviewer เรามีรายการเกมโชว์โซเชียลเยอะเลยพีโรได้เลยได้เลยจัดไปทีนี้มีเดียมันมีมา3ยุคยุคแรกคือเวลาเราเป็นเอเจนซี่ครับเราวางแผนสื่อก็คือเราจิ้มตามเว็บเอาแล้วก็หวังว่ามันจะ reach เข้ากลุ่ม target group พวกนั้นซึ่งก็ไม่พ้นพันทิปสนุกใช่ใช่ไหมสนุกกระปุกอะไรต่างซึ่งเป็น top 5 top brand อยู่แล้วครับเสร็จแล้วยุคที่2เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าพวกเว็บพวกนี้มันจะมี position ที่อยู่ข้างในแล้วก็บางทีเขาอาจจะขายเพื่อออกนิดนึงทีนี้มันก็จะมีตัวกลางมาเขาเรียกไปกว้านซื้อมาแล้วก็มาขายเป็นเหมาครับเขาซื้อเป็นชั้งเลยใช่แล้วมาขายแล้วเรียกว่าแอดเน็ตเวิร์กทีนี้เนี่ยอันนี้ภาษาไทยเรียกซื้อเป็นไล่ขายเป็นโลถูกต้องมาเยอะเลยทีเดียวข้อดีก็คือทางแบรนด์แล้วก็เอเจนซี่ต่างๆไม่ต้องมานั่งวางแผนว่าแบบเฮ้ยถ้าทาร์เก็ตฉันเป็นบิสเนสฉันจะต้องไปเซกชันนั้นเซกชันนี้ก็คือไปติดต่อกับเวนเดอร์เจ้าเนี่ยครับเราลงได้เลยทีนี้ประเด็นก็คือตอนมาเป็นแอดเน็ตเวิร์กเนี่ยบางทีคือตลาดโดยรวมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการเมคมาจินเยอะมากเลยตอนนี้ครับมันมีมีเดียใหม่เข้ามาในตลาดเราเรียกว่าโปรแกรมเมติกเป็นยังไงฮะนี้โปรแกรมเมติกคือมันจะเหมือนเน็ตเวิร์กแต่ว่าการซื้อขายทุกอย่างเป็นออโต้หมดเลยแล้วก็ตอนนี้ครับเอเจนซี่ต่างๆคือมีตัวโปรแกรมเมติกนี้เองทีนี้ความลำบากของการที่เราเป็นแบรนด์แล้วก็เอเจนซี่จะซื้อเข้าไปในโปรแกรมเมติกเนี่ยมันเป็นหลุมดำอ่ะมันเอาแบนเนอร์เราไปปล่อยแล้วไม่รู้ไปขึ้นที่ไหนบ้างนั่นน่ะสิเดี๋ยวกลายเป็นว่าเอาเงินไปใส่แล้วเงินหายเหมือนเราไม่เห็นว่ามันไปอยู่ที่ไหนถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้แบรนด์ต่างๆก็เริ่มใช้ระบบตัววัดผลของไซส์นี่นะครับเรามีระบบวัดว่าไอตัววิดีโอที่ผมเกิดมาตอนแรกเลยเนี่ยนี่เกิดมาสักยาวพีโรเนี่ยนะฮะพีโรเนี่ยเวลาปล่อยไปแล้วเนี่ยปล่อยไปปุ๊บ
เมื่อก่อนเรามี impression ใช่ไหมครับเสร็จแล้ว impression เราตีต่างว่าเป็นคนเห็นแบนเนอร์แต่ว่าถ้าเรามานึกดูดีๆเฮ้ย impression มันวัดตอนไหนวะจริงๆเนี่ย impression ระบบทั่วไปนะครับวัดตอนที่ตัวแบนเนอร์หรือวิดีโอถูกโหลดนะต้องโหลดก่อนไม่ได้แค่เปิดโชว์คือต้องมีการกดหรือยังไงฮะหรือแค่โหลดขึ้นมานับเลยแค่หน้านั้นเนี่ยโหลดตัววิดีโอเราขึ้นมาอย่างบางทียังไม่ได้เริ่มเล่นเลยมันนับแล้ว1 impression อย่าง YouTube เนี่ยเขาบอกว่าต้องรอให้วิดีโอเล่นจบก่อนคง YouTube เป็นแพลตฟอร์มของเขาซึ่งเขาจะมีมาตรฐานอยู่แล้วไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันแต่บางทีถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราเป็นแบรนด์ที่เราทําการตลาดอยู่ local market เนี่ยแล้วเราต้องไปลงเว็บสนุกกระปุกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็เว็บอื่นๆอีกบางทีนอกเยอะแยะมากมายทีนี้เนี่ยอย่างแบนเนอร์เองเราเอาอิมเพรสชันมาวัดคนเห็นถามว่าคนเห็นจริงๆไหมบางทีเราไปลงปุ๊บมันอยู่ข้างล่างเงี้ยเราไปลงพวกโปรแกรมติกมันไปอยู่ข้างล่างมันนับแล้วอะแล้วมันชาร์จตังเราแล้วอะทีนี้เนี่ยระบบของเราก็คือมันจะตรวจได้ว่าเฮ้ยไอการที่คุณบอกมัน1ล้านอิมเพรสชันเนี่ยมีคนสครอลลงมาเห็นจริงๆเรียกว่า viewable impression เห็นด้วยเห็นด้วยเท่าไหร่บางเว็บวางไว้ต่ำเตี้ยอยู่ด้านล่างสุดโอ้โหลูดไม่รู้จะลูดเท่าไหร่จะหมดฉะนั้นอันนี้ลูกค้าจะได้รู้ความคุ้มค่าว่าควรลงต่อหรือไม่ถูกไหมฮะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นดูได้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยเว็บนี้มีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่าก็คือตัว position เนี่ยเข้ามาปุ๊บเห็นเลยหรือเปล่านะครับโดยที่สแตนดาร์ดของ IAB นะครับคือสมาคมโฆษณากลางทั่วโลกนะครับเขาบอกว่าวิธีวัดเนี่ยคือ user จะต้อง scroll ลงมาดูเจอแบนเนอร์นะครับ 50% ของพื้นที่แบนเนอร์โอ้โหผมชอบวิธีคิดนี้มากแล้ว1วินาทีขึ้นไปนี่คือไซมิกใช่ไหมฮะไซมิกครับคือไซมิกดูไม่ได้ดูแค่โหลดแต่ดูว่าถูกเลื่อนไปเห็นหรือเปล่าถูกต้องสามารถไปถึงจุดนั้นได้ไหมว่าต้องเห็น 50% ในหัวเขาเนี่ยเขาคิดยังไงกับเราเขาไปสิงในหัวเขาเลยได้ไหมฮะกำลังวัดอยู่เดี๋ยวทำกับแบร์ไตเจ้าแรกเลยไปสิงแล้วว่าเห็นแล้วเราคิดยังไงใช่อันนี้ต้องใช้กระดานสนทนาอะไรมาพูดต่อนะน่าสนใจเชิญครับของฝั่งพิธีกรนี่คือจะเป็นคอนซัลท์อะครับคือเราดูให้ลูกค้าทั้งที่เป็นดิจิทัลและ global brand โอ้โหไม่ได้ดูเฉพาะในเมืองไทยครับซึ่งเราก็มีลูกค้าอันนี้หลากหลายซะด้วยหลากหลายก็คือว่าเท่าที่เราดูมาครับเรามีเคสสตั๊ดดี้ที่น่าสนใจก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาของโซเชียลเนี่ยพฤติกรรมของยูสเซอร์เนี่ยเขาจะใช้งานผ่านแอปพอเขาใช้งานผ่านแอปปุ๊บเนี่ยแล้วเวลาเราทำการแท็กกิ้งของตัวแคมเปญเนี่ยเวลาเข้าไปดูในข้อมูลในไม่ว่าจะเป็น Google Analytics เอ่ยหรือว่าในตัวเว็บ Analytics อื่นๆเช่น Adobe Marketing Cloud อย่างพวกเนี้ยเวลาเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ได้ข้อมูลทั้งหมด 100% ทำไมล่ะครับเพราะว่าอะไรครับการที่เข้ามาจากแอปเนี่ยทาง Google หรือว่าทางซอฟต์แวร์ Analytics เนี่ยจะไม่สามารถรู้ได้ว่าคนคนนี้เข้ามาจากแอปนะอ๋อถ้าใช้แอปเข้าถึงเนื้อหาในข้อมูลเว็บเราถูกต้องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราเวลาเราโพสต์ใน Facebook เนี่ยเราไม่มีการใส่แท็กกิ้งเข้าไปคือเราต้องมีการใส่แท็กกิ้งเข้าไปครับเพื่อที่เวลาชี้วัดออกมาแล้วเนี่ยจะได้ชี้วัดให้มัน accurate มากขึ้นให้มันเที่ยงตรงมากขึ้นบางทีเราจะเห็นเลยว่า Google Analytics เอ๊ะทำไม Direct Traffic ขึ้นมาเยอะมาก Direct Traffic คืออะไรเทียบเลยแล้วไงฮะ Direct Traffic คืออะไรครับเข้ามาตรงๆเวลาดูรีพอร์ตเนี่ยครับบางทีถ้าเกิดเราดูรีพอร์ตแค่เนี้ยเรามองว่า Direct Traffic เข้ามาเยอะมาก something wrong ละมันต้องมีอะไรผิดพลาดเพราะว่าพฤติกรรมเดี๋ยวนี้ครับยังมีใครพิมพ์ใน URL มั้ยครับไม่มีแล้วส่วนใหญ่แค่จิ้มเอาแต่พิมพ์ใน Google อีกทีเสิร์ชอย่างเดียวครับตอนนี้ก็อย่าง Facebook ไง Facebook เคยขึ้นอันดับ1ใน10คำค้นยอดนิยมของประเทศไทยถูกต้องครับถามว่าทำไมคนเข้า Facebook ไม่พิมพ์ facebook.com ไปเลยเขาไปพิมพ์ Facebook ใน Google ก่อนถูกต้องแล้วกด Enter แล้วค่อยเข้า Facebook ผ่าน Google อีกทีถูกต้องโอ้โหสุดยอดมากอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเพราะมันเป็นเฉพาะประเทศไทยหรือเปล่านิสัยแบบนี้ฮะทั่วโลกครับทั่วโลกอ่ะฮะญี่ปุ่นก็เป็นเจอแล้วญี่ปุ่นมันจะคนมันก็ใช้พวกนี้แหละบางทีเสิร์ช Google เข้าญี่ปุ่นนี่ผมว่าเวลาถาม Google นี่คำค้นดับหนึ่งน่าจะเป็นคำว่าเอโตเพราะว่าเวลาจะพูดอะไรมันเอโตก่อนตลอดทีแล้วก็ดีดอ่านี่นะคุณทำงานบริษัทญี่ปุ่นรู้ดีเลยทีเดียวใช่ครับนะฮะอ่ะแล้วยังไงต่อครับคือพอถ้าเกิดเราไม่มีการทำแท็กกิ้งเนี่ยครับพอทำแท็กกิ้งปุ๊บเราเริ่มมีข้อมูลที่มันแม่นยำมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับพอแม่นยำปุ๊บเราสามารถวัดเลยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเกิดเป็นคอนเวอร์ชันหรือเปล่าโอ้โหคอนเวอร์ชันสัตว์ใหม่ๆแล้วฮะกดเกิดเข้ามาเป็นยอดขายหรือเปล่าเกิดเข้ามาเป็นยอดออเดอร์หรือเปล่าโอ้โหกดเข้ามาเป็นเล่นดาวน์โหลดเกมหรือเปล่าเข้ามาทำอะไรแอคทิวิตี้ในไซต์หรือเปล่าโอ้โหซึ่ง Google Analytics เนี่ยสามารถแท็กได้ลึกมากและโดยปกติยามว่างคุณนี่คุณทำอะไรครับ คุณเล่นเกมออนไลน์ใช่ไหมผมว่า ก็สุดใหญ่ก็วิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยคุณต่อใช่ไหมคุณต่อนี่หน้าเด็กมากนะจริงๆเป็น Gen X นะฮะอายุเกือบ40แล้วนะครับแต่ว่าหน้าเหมือนเด็กม .4 หน้าเด็กมากหน้าเด็กมากครับผมฟังก็อยู่ข้างๆนี่โอ้โหเฮ้ยเขาอัจฉริยะนะไม่ธรรมดานะค
ือเป็นคนเก่งเรื่อง search marketing คนแรกๆในประเทศแต่อายุ10กว่าขวบอะโอ้โหโทษนะปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยผมขอทราบความขอทึ่งหน่อยปีนี้31ครับ31ปีโอ้โหคือทำเรื่อง search หน้านี่อาจจะประมาณ20กว่าหน้าไม่ถึงหน้าไม่ถึงผมว่าหน้าประมาณ17เลยล่ะหน้าวัยดูฮอร์โมนอะยังนะนึกว่าเป็นเพื่อนปันปันอะว่าง่ายนึกว่าไปเต้นอยู่ในไอ้รถไฟฟ้านั่นน่ะที่ญี่ปุ่นอะโอ้โหขนาดนั้นเลยเดียวอ้าวเยี่ยมในเมื่อคุณ31แล้วเราวิเคราะห์สุดท้ายกันสุดท้ายอยากถามเรื่องนี้เลยโซเชียลอะลามเห็นบอกว่าปีนี้ธีมเรื่องนี้จะมาคือต้องวัดผลแล้วก็มีการแจ้งเตือนได้เพราะว่าอะไรเมื่อกี้นี้คุณอภิชาติบอกเราใช่ไหมคือใส่เงินเข้าไปมันหายมันเหมือนแบ็คโฮมันดูดเงินเราไปพรวดผมเคยลง Facebook Ad ใส่เงินไปคิดเงินไทย14,000ปรากฏพลาดเว็บดาวคือพอคนเข้ามาคลิกมากเกินไปเราก็ไม่ได้วิวในเว็บเราอยู่ดีอันนี้จะมีอะลามหรือมีอะไรแจ้งเตือนบอกก่อนไหมครับไม่มีแน่นอนอึ้งไปสงสัยไม่อึ้งคือถ้าเกิดสมมติว่าจะมีแบบเตือนอย่างเงี้ย Google Analytics ก็มีเตือนนะครับเตือนว่าจริงๆเราจะต้องมาดูว่าเมทริกอะไรต้องการวัดบ้างมีตัวไหนที่เราต้องการชี้วัดเลยว่าวันนี้ทราฟิกลดลงหรือเปล่าวันนี้คอนเวอร์ชั่นลดลงหรือเปล่าซึ่งในตัว GA เองหรือว่าใน Google Analytics เองเนี่ยมันมี Real Time Dashboard ล่ะเพราะว่าการทำการมาร์เก็ตติ้งสมัยนี้ครับไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนละที่ต้องมารอรีพอร์ต1เดือนรีพอร์ต1วีคไม่ทันไม่ทันการละต้องเรียลไทม์ต้องเรียลไทม์เท่านั้นอย่างนี้เราก็ทำงานตลอดเวลาเลยสิเราต้องมานั่งดูตลอดอย่างนี้หรือเปล่าคือเราก็ต้องมาดูเฉพาะช่วงของเวลาลันช์แคมเปญออกไปแสดงว่าเราเซตทริกเกอร์ได้ใช่ไหมเซตทริกเกอร์ได้เช่นเว็บดาวปุ๊บมันจะมีเรียลไทม์ออฟฟิศหนูจะเปิดเป็นหน้าจอไว้เลยทิ้งไว้เลยแล้วเป็นดูตัวเลขตอนนี้มีคนอยู่เว็บไซต์เรากี่คนถ้าเกิดมาลงมาศูนย์ก็ทริกบอกเลยว่าเฮ้ยตอนนี้เว็บดาวแล้วแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ทันสับอันนึงก็บอกเวลาเรารันแคมเปญออกไปรันแคมเปญนี่คล้ายๆกินข้าวเที่ยงไหมฮะร้อนใช่ไหมร้อนแคมเปญนั่นแหละสิครับรันสิผมงงเลยเมื่อกี้คิดตามเฮ้ยจะไปกินข้าวเที่ยงแล้วเนี่ยนี่มันจะเย็นแล้วนี่งงทีเดียวเชิญคุณอภิชนัทบ้างแต่ส่วนตัวนะครับอันนี้เสริมได้นะครับที่ผมเจอนะครับคือแพลตฟอร์มทั่วไปตอนนี้มันมีระบบอะลามหมดอยู่แล้วอย่าง Sizebig เองก็มีระบบอะลามหมดอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ user เองคนที่ใช้นะครับไม่มีเวลาที่มาดูมันอะลามจะตายอยู่แล้วอีเมลมา100กว่าอันแต่ว่าแบบสุดท้ายคือลูกค้าเราครับที่ใช้แพลตฟอร์มก็ยังโทรมาหาอยู่ดีแบบเฮ้ยคุณคริสทีมคุณคริสเกิดอะไรขึ้นแบบตัวเนี้ยทำไมแบนเนอร์ไม่ขึ้นนู่นนี่นั่นก็สุดท้ายก็อยู่ที่เขาเรียกว่าความใส่ใจในงานอยู่ดีนะครับว่าเราจะใส่ใจในสิ่งที่เราทำขนาดไหนผมมองตรงนี้เขาเป็นเรื่องของ information overload เหมือนกันเวลาเราทำเรื่องเวลาเราทำเรื่องของ marketing เนี่ยเราต้องมานั่งดูว่าเราเลือก metric อะไรบ้างเพราะอย่างใน GA เนี้ยโอ้โหมีเป็นร้อยอ่ะมีเป็นร้อย metric ซึ่งถ้าเกิดจะมานั่ง monitor ทุกวันเนี่ยก็คงไม่ไหวครับ seismic ก็น่าจะมีเกิน50หรือว่าเกินเป็นร้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นของเรานี่จะเยอะกว่าอีก GA ก็ไม่มีทางเขาเยอะคุณอีกนะโอ้โหนี่เขาบัฟกันบนเวทีสดๆเลยไม่ยอมไม่แต่ว่าเราทำงานด้วยกันบางทีทำงานด้วยกันอยู่ใช่แต่นั่งในเหยียบขาตลอดผมเห็นแล้วไงต่อฮะซึ่งในตัวของพวกนี้ครับคือถ้าเกิดเรามีการเซต metric ที่ไร metric อ่ะเวลา monitor ก็สบายละอย่างเช่นถ้าเกิดเป้าหมายของคุณเช่นเป็นเว็บไซต์ขายของเนี้ยคุณจะต้องมานั่งดูหรือว่าวันนี้มีคนกดไลค์เท่าไหร่ก็อาจจะไม่ไหวถูกแต่ถ้าเกิดวันนี้ยอดขายเท่าไหร่เราสนใจตรงนั้นมากกว่าวันนี้คอนเวอร์ชันเรทเท่าไหร่มีการเข้ามาพูดคุยไหมเข้ามาปุ๊บแล้วมีการเป็นทรานแซคชันเท่าไหร่เป็นรายได้เท่าไหร่ตรงนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากกว่าเพราะเรามอนิเตอร์เป็นรายวันได้จริงจริงแล้วผู้บริหารระดับสูงก็สนใจตัวเลขนั้นมากกว่าบางทีข้อมูลมันเยอะมากนะอย่างเช่นทำอีคอมเมิร์ซข้อมูลเต็มไปหมดเลยครับถ้าเกิดไปนั่งดิกดาวดูข้อมูลแต่ละอันเนี่ยมันไม่ไหวสิ่งวิธีการคือต้องเอาแบบครีมนี่ก็บอกคือเอาข้างบนมานะครับผมจะมีเคสนึงอย่างโซเชียลอิงเนี่ยครับบางแบรนด์หลายแบรนด์ใช้คือบางทีมอนิเตอร์เช่นทำการตลาดทีวีวิวต่างๆไปปุ๊บเนี่ยบางทีมันวัดอะไรไม่ได้สิ่งที่ทำก็คือเราใช้ตัวโซเชียลมอนิเตอร์ไปวัดว่าเฮ้ยเราออกทีวีแคมเปญตัวใหม่เข้าไปปุ๊บนะครับเรามีวิทยุเรามีแมกกาซีนในปุ๊บคนพูดถึงเราหรือเปล่าบางทีกว่าจะไปรู้ต้องไปทำเซอร์เวย์ต้องไปทำจ้างนู่นจ้างนี่ต่างๆแต่นี่คือใช้ตัวโซเชียลมอนิเตอริงวัดเลยว่าเฮ้ยมีใครชอบหรือเปล่าโฆษณาทีวีไปปุ๊บเฮ้ยมีคนชอบเลยเฮ้ยนี่รายการแอปอะไรนะเกมโชว์โซเชียลมันมีอันนึงอ๋อไม่มีที่เดียวนะเดลีวิวเวอร์อันนี้รายการใช่รายการดูปุ๊บโอ้โหคนชอบหรือเปล่ามีคนด่าหรือเปล่ามีคนท่านฉันทุกอย่างเดี๋ยวนี้คือคนทำอะไรปุ๊บเขาพูดในโลกออนไลน์มาเลยครับฉันทูตรงนี้มันสามารถวัดได้แล้วเมื่อมีอะไรก็ตามปุ๊บเดี๋ยวนี้เรามีเป็นพวกกับ real time monitoring มาปุ๊บทริกเกอร์แล้วก็ส่งบอกได้เลยเหมือนกันโอ้โหฉันทุกอย่างมันใช้ด้วยกันก็คืออย่างเช่นเป็นเรื่องออนไลน์ advertising social media ในแง่ของเรื่องตัวเว็บไซต์แต่ละตัวจะมีความสามารถมันอยู่แล้วแต่ปัญหาคือตอนนี้หลายๆคนไม่ค่อยได้ใช้คือเครื่องมันมีอยู่ปัญหาคือต้องรวมทั้งหมดครับใช่ตั้งแต่ปลายทางจนถึง
ต้นทางคือคุณทั้ง3คนเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าใช้ทั้ง3เจ้านี่ครบเลยครับคำถามสุดท้ายสำคัญมากถ้าจะเลือกบริษัทหนึ่งช่วยบอกจุดเด่นของแต่ละคนหน่อยคุณเด่นอะไรคุณเด่นอะไรแล้วคุณเด่นอะไรเราจะได้เลือกได้โอเคในแง่ของโซเชียลอิงนะครับอย่างที่เห็นคุณคริสก็ส่งมาคุณคนแรกเพราะเขารู้ว่าเขาพูดคนสุดท้ายเนี่ยเขาได้เปรียบสุดโอเคโซเชียลอิงอย่างที่เห็นนะครับคือเรามีข้อมูลมหาศาลอยู่ในมือตอนนี้นะฮะแล้วก็เราสามารถเข้าใจว่าตอนนี้คนไทยพูดอะไรอยู่มีเทรนด์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเราสามารถรู้ได้ว่ามีคนพูดอะไรบ้างเขาด่าคุณเขาชมคุณใครเป็นคนพูดทำการตลาดเช่นบอกจะทำตอนนี้การตลาดสมัยนี้คือเราพูดเองไม่ได้แล้วอย่างที่บอยบอกแต่คนไหนพูดถึงเราดีเราควรจะไปผลักดันเขาไป endorse เขาต่อฉันทูสตรงนี้จะช่วยมอนิเตอร์ได้นะครับจุดเด่นเราคือในแง่เรื่องข้อมูลมหาศาลที่เราเข้าถึงคนได้ทั่วประเทศอยู่นี่นะครับอันนี้คือประเทศไทยครับไปอาเซียนไหมไปอาเซียนแล้วตอนนี้เรามีมาเลย์นะครับแล้วก็สิงคโปร์นี่นี่อ่ะเชิญครับของฝั่งพิธีทีมก็คือว่าเรามีจุดแข็งในส่วนของที่เป็นเราเป็นคอนซัลคือคอนซัลท์เนี่ยเราสามารถเลือกโซลูชันให้กับลูกค้าได้บางทีก็ใช้ไซส์มิดก็คือสามารถเลือกได้หมดแล้วแต่ว่าความต้องการบิสเนสนี้เป็นยังไงบ้างบิสเนสในความเม้นเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแม้กระทั่งจะเป็น Adobe Marketing Cloud ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นแบบ Enterprise พวกนี้ซึ่งความสามารถก็มีสูงมากกว่าครับผมสามารถเก็บข้อมูลในเชิงลึกสามารถอินทิเกรตได้หมดแล้วเราสามารถวิเคราะห์ได้ในเชิงลึกค่อนข้างเยอะอย่างเช่นลึกยังไงลึกกระทั่งถึงขั้นคนใช้เมาส์เข้ามาแล้วคลิกตรงไหนบ้างบอกเมาส์ยี่ห้ออะไรได้ไหมอย่างนั้นอย่างนั้นเลยเหรอฮะไม่ขนาดเมาส์ยี่ห้อครับไม่ขนาดเมาส์ยี่ห้อเมาส์จะเฮ้ยจะรู้ทำไมเล่าแต่อยากรู้ว่าเมาส์คนคลิกตรงไหนบ้างคนไปโฮเวอร์ตรงไหนบ้างคือไปโฮเวอร์แต่ไม่กดแต่ไปบาดใช่และไปเล็งๆไปจ่อๆอยู่แล้วไม่กดอย่างเช่นพฤติกรรมคนใช้โมบายอย่างเงี้ยมาเป็นยังไงเลื่อนยังไงเลื่อนยังไงโอ้โหพฤติกรรมแบบนี้เราทำให้เราสามารถไปปรับปรุงประสบการณ์ของคนได้เพราะเราไม่ได้มองว่าดึงทราฟฟิกเข้ามาแล้วไงต่อผมต้องมองตอบถามตัวเองว่าดึงทราฟฟิกเข้ามาอย่างเช่นดึงเข้ามาทราฟฟิกเข้ามา1ล้านคนเนี่ยแล้วถ้าเกิดคนที่เข้ามา1ล้านคนเนี่ยมีสัก 500,000 เนี่ย bad impression ออกไปเนี่ยก็มีปัญหาละเพราะเขาก็ไม่อยากกลับมาแล้วว่าเว็บไซต์นี้โอ้โหใช้งานยากไม่เอาแค่วิวเอาคนดูว่าเขาชอบไม่ชอบด้วยแต่ที่บอกทั้งหมดเนี่ยน้อยบริษัทในไทยที่ทำเรื่องพวกนี้นะนั่นน่ะสิแล้วทำไมคุณเป็นคนส่วนน้อยที่ทำได้ล่ะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นส่วนน้อยก็น่าจะมีเป็นส่วนดีน้อยคือส่วนดีนั่นเองฉะนั้นก็เลือกเขาเลย predictive เขาเป็นคอนซัลท์ด้วยสังเกตนะฮะบุคลิกของคอนซัลท์เป็นไงเวลาพูดศัพท์เทคนิคทุกอย่างเร็วหมดเพื่ออะไรเวลาคอนซัลท์ไปปุ๊บลูกค้าจะได้จำไม่ได้ไง จะได้มาใช้เขาอีกทีนึงพูดมาเนี่ยอะไร Google ดูคราวกินไปทีพระจุลเราจุลเราจุลเราฟังไม่ทันแต่ฟังรวมๆมันเก่งมันเก่งใช้ได้ predictive ปิดท้ายอ้าวไซสมิกครับครับของผมอย่างทางsocial ink social ink เนี่ยครับคือเป็นระบบที่เรียกว่าเป็น social monitoring ใช่ไหมครับก็คือจะดูว่าไอ้คนพูดอะไรในโซเชียลบ้างเสร็จแล้วทาง predictive อันนี้ขอให้ผมไทยนะครับ predictive เนี่ยเป็นคอนโซลในการดู data ของเราแล้วก็วิเคราะห์ว่าไอ้ data เนี้ยอ่านออกมาวิเคราะห์ให้ว่าเฮ้ยไอ้จาก result อย่างเงี้ยพฤติกรรมของ consumer เราเนี่ยเราควรจะเอา budget ไปไว้ที่ไหนบ้างเสร็จแล้ว seismic นะครับเราเป็นอีกแพลตฟอร์มนึงซึ่งปกติแล้วเนี่ยอย่างเราเป็นแบรนด์เป็นมาร์เก็ตเตอร์ต่างๆ by default ตอนนี้นะครับเวลาเราออนแคมเปญออนไลน์เนี่ยแพลตฟอร์มแรกที่เลยที่เราจะใช้คือ Google Analytics ถูกไหมครับGoogle Analytics เป็น free tool แล้วก็ของเขาเนี่ยดีมากนะครับของเขาดีมากแต่ว่ามันจะมีบางส่วนซึ่งเขาอาจจะเห็นไม่ครบแต่ว่าทาง Seismic นะครับของเราจะเป็นโซลูชันที่บางทีถ้าเกิดว่าเราซีเรียสด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมากแล้วก็เราอยากจะวัดคืออย่างที่ผมบอก holistic เลยทั้งหมดครับทั้งหมด search Facebook display mobile แล้วดูว่าแต่กว่าคนจะมาซื้อของเราเนี่ยทัชพอยต์แต่ละที่ที่เขาไปเจอมีเดียเราเนี่ยไปเจออะไรมาบ้างเพราะฉะนี้เราจะสามารถออปติไมซ์ตัวสื่อแล้วเราได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีคือเราไปสมมุติเราเดินไปโชว์รูมอย่างเงี้ยแล้วเราเจอเซลล์คนนี้เราไป3รอบแล้วรอบที่1รอบที่2รอบที่3มันพูดเหมือนแล้วมันพูดเหมือนกันหมดเลย3รอบมันก็ดูแบบเฮ้ยทำไมยูจำเราไม่ได้ใช่มั้ยครับแต่ว่าพออยู่ใช้ Seismic ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยไอ้คนเนี้ยไปเจอเราแล้วนะในแบนเนอร์เราบอกแบบนี้ไปละบอกเมสเสจนี้ไปแล้วพอเขาไม่เจอใน Facebook อีกทีเมสเสจที่2เขาจะบอกว่าอะไรนะครับไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำกันนะครับทำได้แล้วก็ทีนี้เนี่ยchallenge ที่ทางเราเจออยู่ในตลาดเนี่ยก็คือลูกค้าใช้เราเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้ว data ที่เรามีกลับไปให้เยอะมากแต่ว่าอย่างที่เมืองนอกเนี่ยทางเอเจนซี่ทางแบรนด์ต่างๆจะมีคนที่เขาเรียกว่าเป็น data analyst ก็คือคนที่จะมาดู data แล้วก็วิเคราะห์นะครับให้แบรนด์แต่ว่าในเมืองไทยเนี่ย challenge ที่เราเจอคือยังตัวต
รงเนี้ยยังไม่ค่อยมีนะครับในแบรนด์เองก็ยังไม่ค่อยมีเพราะเนี้ยเลยมีเวนเดอร์อย่าง Predictive นะครับมาช่วยนะเพราะตอนนี้เราก็ทำงานร่วมกันอยู่บางทีเรามี data ปุ๊บลูกค้าบอกเฮ้ยอยากได้ insight เราก็จะแบบเฮ้ยเพิ่ง Predictive ช่วยหน่อยคือไปหาที่จุดใดจุดหนึ่งก่อนได้และเดี๋ยวแนะนำต่อกันเองถ้ามีอะไรที่อีกบริษัทหนึ่งถนัดกว่าตามความเหมาะสมโอ้โหเยี่ยมเลยครับขอบคุณสำหรับการซินเนอร์จี้ในครั้งนี้นะครับยิ่งกว่าพรรคร่วมรัฐบาลซะอีกนะครับเยี่ยมจริงๆขอเสียงปรบมือนะครับตั้งแต่คุณอภิชกฤตกะลำพสุทธิ์หรือคุณคริสนะครับ Country Manager จากบริษัทไซมิกนะครับแล้วก็แน่นอนครับต้องน้องคนนี้ด้วยนะครับคุณณัฐกรรัตนชัยสิทธิ์ครับ Managing Director จาก Predictive ครับขอบคุณมากคุณต่อนั่นเองนะครับปิดท้ายคุณภาวุฒิพงษ์วิยะมานุคุณแฟร์มากๆที่คุณชวนผู้ร่วมธุรกิจคล้ายๆกันขึ้นมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าวันนี้เราเสนอทุกอย่างเพื่อเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับทุกๆคนจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทั้ง3คนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ